เครื่องเล่น DVD อัดบันทึกนะครับผมกำลังทดสอบนะครับในการนำสัญญาณจากกล้องวิดีโอ Panasonic ตัวนี้นะครับมาเข้าที่DVD Recorder หรือว่า DVD อัดบันทึกของ Sony นะครับแล้วก็นำสัญญาณออกทีวีแล้วก็กด Record นะครับตอนนี้ผม Record อยู่นะครับก็คืออัดบันทึกอยู่จะมีปุ่มไฟสีแดงๆตรงนี้นะครับแล้วมีสัญลักษณ์ DVD แล้วก็มีตัวเลขนับนะครับในการอัดบันทึกนะครับเป็นการนำสัญญาณออกจากสาย AV นะครับนี่1ทางแล้วก็มาออกเป็น3ทางเข้าตรงนี้แล้วก็นำสัญญาณเพื่อเข้าไปดูในจอนะครับแล้วก็อัดบันทึกไปนะครับตอนนี้มีแผ่นที่ผมอัดบันทึกอยู่ในนี้แล้วนะครับผมลองอัดนะครับเป็นงานแห่บุญบั้งไฟนะครับของอำเภอขอวังนะครับบ้านปออำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรนะครับเป็นการทดสอบเลขคอร์ดดูนะครับประมาณ30นาทีนะครับผมทำการบันทึกลงแผ่นนะครับนี่ตัวเลขนับอยู่ตอนนี้ก็ได้26นาทีแล้วนะครับเหลืออีก3นาทีนะครับเพราะว่าวิดีโอเนี่ยทั้งหมดมัน29นาทีนะครับผมในเครื่องนะครับมัน29นาทีนี้ก็26แล้วนะครับก็เหลืออีก3นาทีนะครับก็จะเสร็จกรณีที่เราจะนำแผ่นไปเล่นในเครื่องเล่น DVD เครื่องอื่นๆเนี่ยเราต้องทำการFinalizeก่อนนะครับก็คือFinalizeเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำแผ่นในกรณีที่แผ่นที่เราอัดบันทึกเราจะไม่เอาไปเล่นในเครื่องอื่นๆก็ไม่ต้องFinalizeก็ได้นะครับจะเอาไปไว้ในคอมพิวเตอร์แบบดูในคอมดูในอะไรได้อยู่แต่กรณีจะเอาไปเล่นในเครื่องเล่น DVD หรือว่าเครื่องเล่นอะไรอื่นๆนะครับต้องทำการไฟนอลไลซ์มันนะครับไฟนอลไลซ์แผ่นก็คือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการอัดบันทึกแบบเรียบร้อยนะครับนี่ครับผมทำการทดสอบนำสัญญาณจากกล้องตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อด้วยสาย AV ตรงนี้แหละครับมาเข้าตรงนี้นะครับอินพุตเข้าตรงนี้ก็จะเป็นเอาท์พุตออกทีวีนะครับเครื่องเล่น DVDRecorder หรือว่าเครื่องเล่น DVD อัดบันทึกของ Sony ตัวนี้นะครับผมขายนะครับคุณผู้ชมครับขายในราคา 6,500 บาทนะครับตัวนี้ 6,500 นะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับอัดบันทึกได้ดีเลยนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้แต่ว่าเป็นการอัดลงแผ่นนะครับตัวนี้จะไม่มีฮาร์ดดิสก์ในตัวนะครับเป็นการเรคคอร์ดแบบนี้แหละครับต่อสัญญาณจากกล้องหรือจากเครื่องเล่นวิดีโออะไรต่างๆนะครับอินพุตเข้ามาแล้วก็เรคคอร์ดได้เลยเรคคอร์ดลงแผ่นโดยตรงนะครับตัวนี้จะทำการเรคคอร์ดลงแผ่นโดยตรงนะครับไม่มีฮาร์ดดิสก์แต่ก็ดีอย่างนะครับก็คือดึงสัญญาณแล้วก็ไลฟ์ลงแผ่นโดยตรงเลยเอาไปเล่นกับเครื่องอื่นๆได้นะครับคุณผู้ชมตัวนี้ขายในราคา 6,500 บาทนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากศรีสะเกษชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ